พาคุณผู้ชมมาเปิดใบหน้าของคุณนกสินใจกันค่ะหลังจากที่เธอเนี่ยตัดสินใจทำศัลยกรรมดึงหน้านะคะโดยคุณปุ้ยพิมลพันธ์ค่ะเธอได้โพสต์คลิปขณะที่คุณนกสินใจเนี่ยมาเช็คอัพใบหน้าหลังจากที่มีการดึงหน้าไปได้2สัปดาห์นะคะพร้อมกับแก้ไขหนังตาที่ตกรวมถึงถุงใต้ตาด้วยนะคะและนี่คือภาพที่เห็นเลยค่ะคุณนกสินใจในวัย58หน้าเด็กลงไปเขาบอกว่าเทียบให้ดูเลยนะภาพนี้คือ58อีกภาพหนึ่งที่ทำไปแล้วได้2สัปดาห์เนี่ย38เองนะอายุว่าคุณผู้ชมว่าหน้าของพี่นกเนี่ยเด็กลงไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูหน้าที่ทำแล้วนะคะแบบชัดๆนี่นะคะหน้าของพี่นกยิ้มหวานๆเลยเป็นไงบ้างคะดูเด็กลงไหมคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะแต่แน่นอนแล้วว่าเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยอายุเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นค่ะและยิ่งพี่นกนะคะต้องอยู่ในวงการบันเทิงแบบนี้แน่นอนว่าก็ต้องรักสวยรักงามแล้วก็ดูแลตัวเองการทำศัลยกรรมของคนสมัยนี้เนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติแล้วแหละแต่ว่าทำแล้วจะสวยขึ้นทำแล้วจะดูดีขึ้นไหมก็แล้วแต่คนนะคะถ้าบางคนเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าทำแล้วดีขึ้นก็ทำต่อไปค่ะมีเงินก็ทำได้ทั้งนั้นแหละแล้วก็แล้วแต่คนมองค่ะว่าจะมองว่าสวยหรือไม่สวยยังไงอันนี้ก็เป็นภาพที่นำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะคะว่าพี่นกสินใจของเราเนี่ยก็ได้มีการไปอัพหน้าแล้วดึงหน้าแล้วเดี๋ยวรอหน้าเข้าที่เข้าทางคาดว่าจะได้เห็นเร็วๆนี้แหละค่ะ